สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับใกล้แล้วธนวัฒน์เกือบได้ลงสนามเลสเตอร์ดวลผีแดงการแข่งขันฟุตบอล FA ครับ 2020 ถึง 2021 รอบ 8 ทีมสุดท้ายระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนาม King Power Stadium วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกมดังกล่าวจบลงด้วยชัยชนะของเลสเตอร์ซิตี้3-1พร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซาท์แฮมป์ตันในสนามเวมบลีย์วันที่17ถึง18เมษายนนี้อย่างไรก็ตามก่อนเกมที่เอาชนะปีศาจแดงมีรายงานว่าธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวไทยวัย21ปีที่ถูกเรียกจากเลสเตอร์ U23ไปฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ชุดใหญ่มีลุ้นลงสนามในเกมดังกล่าวโดยมีชื่อของธนวัฒน์ติดอยู่ในทีมชุดใหญ่22คนสุดท้ายเป็นครั้งแรกทว่าก่อนเกมเมื่อมีการส่งรายชื่อ20คนสุดท้ายของนัดนี้ดาวเตะชาวไทยก็หลุดจากทีมอีกครั้งดาวเตะวัย21ปีเพิ่งย้ายจากน้องซี่มาอยู่กับเลสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไร้ค่าตัวก่อนที่จะไปฝึกฝีเท้าในทีมเยาวชนของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีพอตัวจนทำให้เบนเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์เรียกเข้ามาซ้อมกับทีมมีการเปิดเผยว่ามีชื่อติดทีมเลสเตอร์นัดนี้แล้วเป็น22คนสุดท้ายแต่เมื่อต้องหั่นเหลือ20คนสำหรับนัดนี้ก็หลุดไปอีก